ส่วนสาวคนไหนที่กำลังตกหลุมรักซันนี่หนุ่มเฟิร์สเอกพงษ์จากละครเรื่องรอยมานก็เตรียมกรี๊ดยาวต่อเนื่องได้เลยนะคะเพราะว่าละครเรื่องใหม่ดวงตาในดวงใจที่ได้ประกบคู่กับนางเอกในตาซึ้งหยาดทิพย์พร้อมจะลงจอแล้วล่ะค่ะมาส่งตาหวานหวานเสน่ห์ให้เคลิ้มกันก่อนละครลงจอเลยล่ะค่ะสำหรับพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกหนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์ที่งานนี้ยกทีมนางเอกหยาดทิพย์ราชปานมาปรางวิราการและหนุ่มนนท์ภูดิษฐ์มาเมาแบบเผาขนในเปิดกองวิก3ดวงตาในดวงใจวันเสาร์นี้ถามเบื้องลึกเบื้องหลังความทุ่มเทกันแบบสุดตัวของแก๊งปงลางสาวหยาดที่กว่าจะโชว์หน้าจอเสิร์ฟกระจายสุดมันกันขนาดนี้เบื้องหลังจะโหดมันฮาขนาดไหนงานนี้มีภาพมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มก่อนจัดเต็มให้ในละครด้วยล่ะค่ะค่ะได้ดูหลายอย่างเลยได้ดูว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นไงได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทำของเราด้วยแล้วก็ได้ดูโชว์ด้วยได้ดูตั้งแต่ว่าเราซ้อมกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมอาจจะหลงเสน่ห์ของพระเอกเรื่องของดวงตาดวงใจได้นะคะเพราะว่าการยักคิ้วเนี่ยเป็นการบอกเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระเอกของเราค่ะขอ5 4 3ไม่ต้องใช้ไมค์นะคะไม่ต้องใช้ไมค์นะคะคุณผู้ชมอาจจะหลงโดยไม่ต้องพูดก็ได้นะคะนี่เป็นแค่หนึ่งในเสน่ห์ของพระเอกของเรานะคะบรรยากาศที่สนุกสนานวันนี้มันจะได้รู้แบบนิสัยจริงๆของนางเอกด้วยว่าเป็นคนยังไงท่าแท้ใช่ไหมท่าแท้เขาเรียกว่าท่าแท้ของนางเอกเรื่องนี้รายการนี้อาจจะเป็นรายการเมาส์เผาขนก็ได้อย่าลืมติดตามนะครับกับเปิดกองวิก3นะครับก็ตั้งแต่เวลา16:30 นนะครับวันเสาร์นี้นะครับอย่าพลาดนะครับพบกับพวกเราทั้ง4คนครับกับละครเรื่องดวงตาในดวงใจ